ตอนนี้ไปก็ขอทุกท่านตั้งใจฟังคำอธิบายสักครู่หนึ่งวันนี้ก็ต้องขอเวลามากหน่อยเงียบเต็มหน้าครับเศษเพราะว่าพระบวชใหม่มีมากและก็กำลังจะบวชเข้ามาอีกถ้าหากว่าเราไม่พูดส่วนที่มีความสำคัญและหล่อแหลมที่สุดให้เข้าใจดีไม่ดีการบวชของท่านได้กลายเป็นซื้อนรกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็อยากขอพูดเรื่องของพุทธจริตแต่ว่าก่อนที่พูดเรื่องพุทธจริตก็ขอแนะนำท่านที่บังเอิญจะใหม่จะมาใหม่หรือว่าเก่าควรขณะที่รับฟังควรจะรักษาอารมณ์ไว้ด้วยคือขณะที่รับฟังนี่ไม่ต้องภาวนาเป็นเพียงว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกตามไปแล้วก็หูฟังใจคิดตามคิดพิจารณาไปด้วยดีไม่ดีผลก็จะมีผลมหาศาลในที่นี้เราสมาทานขอให้เราเห็นภาพนั้นโดยแจ่มใสและพยากรณ์ได้ตามความเป็นจริงทุกประการด้วยการที่จะมีอารมณ์จิตแจ่มใสเป็นปกติหมายความว่าเวลาที่อยู่ธรรมดาจิตก็แจ่มใสเวลาเจริญกรรมฐานในด้านสมาธิจิตก็แจ่มใสมีอารมณ์ทรงตัวพิจารณาวิปัสสนาญาณจิตก็แจ่มใสเวลาที่ใช้มโนยิทธิจิตก็แจ่มใสอารมณ์ที่จะแจ่มใสนี้ได้จริงๆก็มีอยู่จุดหนึ่งในจริตนั่นก็คือพุทธจริต ถ้าจิตใจของบุคคลใดมีอารมณ์ใจใช้กรรมฐานในพุทธจริตเป็นเครื่องควบคุมจิตก็เป็นอันว่าทุกท่านจะแจ่มใสทุกอิริยาบถนั่งก็แจ่มใสยืนก็แจ่มใสนอนก็แจ่มใสเดินก็แจ่มใสอารมณ์ใจจะไม่เศร้าหมองทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพุทธจริตกรรมฐาน4อย่างเป็นกรรมฐานปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเพื่อเป็นการเหมาะสมกับบรรดาที่ประสงค์ให้หลายบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาที่เราพากันกล่าวว่านิพพานัสสะสัจจิกิริยายะเอตังกาสาวังคะเหตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งนิพพานนี่เรื่องของพระพระต้องมีศีลสมาธิปัญญาทรงตัวถ้าบวชแล้วไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาทรงตัวก็หมายถึงว่าลงนรกกันแน่นอนเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฆราวาสที่ฝึกร่วมก็เป็นผู้มุ่งพระนิพพานเหมือนกันเป็นนั้นว่าสมาคมนี้เราเรียกกันว่าสมาคมพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์แปลว่ามีความประพฤติอย่างบริสุทธิ์นั่นก็คือมุ่งพระนิพพานเป็นสำคัญ ในขณะที่เราจะสวดรมจิตของเราสบายแต่พุทธจริตมีกรรมฐานสี่คือหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานดังนั้นขอบรรดาทุกท่านจงคิดไว้เสมอว่าชีวิตของเรานี่มีความตายเป็นในที่สุดในการตายของเราก็ตายไปทุกวันร่างกายที่ยังทรงอยู่ชีวิตที่ยังทรงอยู่ก็เพราะว่าอาศัยอาหารเป็นสันตติอาหารเก่าหมดไปอาหารใหม่ปรุงเข้าไว้ร่างกายก็ทรงตัวได้ถ้าอาหารใหม่หมดไปอาหารเก่าไม่ทรงไว้ไม่มีมันขาดก็ตายคำว่าอาหารนี่มีอยู่สี่อย่างจะนำมาพูดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นอาหารก็หนึ่งกระวริงวราหาร
อาหารคือคำข้าวหมายถึงว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเลือดและเนื้อในร่างกายก็จะทรงตัวอยู่ก็อาศัยอาหารประเภทนี้ในเมื่ออาหารประเภทนี้เติมเข้าไปของใหม่ของเก่าหมดไปของใหม่เติมเข้าไปร่างกายมันก็ทรงแต่เนื้อแท้จริงๆนะไอ้เก่ามันตายไปแล้วมันอยู่ทำไมท่านเปรียบเทียบชีวิตของเราเหมือนกับเราดูกระแสน้ำไหลน้ำที่ไหลจากเหนือมหาใต้มันเต็มฝั่งอยู่แต่เป็นปกติแต่ถ้าว่าน้ำที่อยู่ตรงสายตาเราที่มองมันที่ไม่ใช่น้ำเก่ามันเป็นน้ำใหม่เพราะน้ำใหม่มันไหลไปน้ำของน้ำเก่าไหลไปน้ำใหม่เข้ามาแทนแล้วก็มีการส่งตัวแต่หากว่าพระราชาเอาอะไรมากั้นเสียน้ำใหม่ที่ไหลมาไม่สามารถจะเข้าไปชดเชยน้ำเก่าที่ไหลหมดไปได้ด้านหลังโน่นน้ำมันก็จะแห้งข้อนี้มีประมาณชั้นใดชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าอาหารคือเราริงบราหารอาหารได้แก่คำข้าวอาหารได้กินเข้าไปมันไม่มีอะไรเข้าไปชดเชยของเก่าของเก่าที่หมดไปหมายถึงว่าเราอดข้าวเรากินอาหารไม่ได้ชีวิตมันก็ค่อยสุดไปทีละน้อยจะน้อยในที่สุดโทสะมันก็หมดกำลังมันก็ตายเป็นอันว่าชีวิตของเราตายแน่อีกอาหารหนึ่งนั่นก็คือผัสสะอาหารบางทีคนไม่ได้กินอาหารแต่ก็ยังไม่ตายอยู่ได้ถึง10 วัน20 วันเจ็บชีว่าขาดอาหารแล้วทำไมที่อยู่ได้อาหารนี่อย่างหนึ่งที่มันมีอยู่นั่นก็คือผัสสะอาหารผัสสะอาหารนี่ก็ได้แก่ลมให้ใจเข้าออกขณะใดที่ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกยังมีอยู่เราก็มีชีวิตอยู่ถ้าลมให้ใจเข้าแล้วไม่ให้ใจออกหรือว่าให้ใจออกแล้วไม่ให้ใจเข้าเราก็ตายแล้วก็เจตนาอาหารอาหารอีกอย่างหนึ่งที่สร้างกำลังใจชุ่มชื่นก็ได้ความตั้งใจอยากจะได้อะไรได้อย่างนั้นสมหวังนี่เป็นเจตนาอาหารก็มีท่านกี่อาหารนั่นแหละกาบริเวลาอาหารภาษาอาหารเจตนาอาหารพอมาเมื่อกี้นี้เรียกมโนสังเจตนาอาหารนะเจตนาอาหารตัวเอาก็แค่นี้แหละมันมีความสำคัญรวมความให้คิดไว้เสมอว่าชีวิตของเราจะต้องตายแล้วก็จงอย่าไปคิดว่ามันจะตายเมื่อแก่เคยมองเห็นไหมว่าคนที่ยังไม่แก่นะตายมีถมไปฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำว่าให้ทุกคนนึกถึงความตายไว้เป็นปกติคือคิดว่าเราจะตายเดี๋ยวนี้อยู่เสมอเราจะได้สร้างความดีเป็นการได้ประมาทชีวิตเพราะความตายไม่มีนิมิตความตายไม่มีเป้าหมายเว้นไว้จะว่าเราจะได้ญาณที่เสกทรงอนาปานุสติกรรมฐานเก่งในฌานนี้เป็นพิเศษสามารถรู้เวลาตายได้ถ้าที่ยังไงแล้วก็ต้องรู้ว่าตายแต่ก่อนที่เราจะตายเราจะทำอะไรเรามุ่งนิพพานเป็นที่ไปถ้ากายเกิดเป็นคนก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีมันเป็นปัจจัยของความทุกข์มันไม่สุขจะเกิดทำไมนี่จะจะไปได้ยังไงที่นิพพานมองดูในพุทธจริตต่อไปองค์สมเด็จในจอมไตรพรหมศาสดาให้เจริญนาตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มันมีธาตุ4เท่านั้นที่ทรงเป็นเรือนร่างคือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำหนังเนื้อกระดูกตับไตไส้ปอดเป็นธาตุดินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองภายในร่างกายที่เป็นน้ำนั่นคือธาตุน้ำลมให้ใจเข้าใจออกเป็นธาตุลม
ความอบอุ่นในร่างกายเป็นธาตุไฟและท่านก็มองต่อไปว่าร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่เนี่ยมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราก็เห็นว่าเป็นทุกข์ทุกวันหิวทุกวันกระหายทุกวันทำงานเหนื่อยทุกวันร้อนทุกวันหนาวทุกวันต้องก็มีทุกอย่างงานที่เราจะพึงทำเราทำเพราะอะไรเราทำเพราะห่วงร่างกายให้ร่างกายทรงอยู่ความเหน็ดเหนื่อยใจกายของความทุกข์แล้วก็มองไปดูจุดถ้าร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่เนี่ยมันมีความสะอาดหรือว่าสกปรกถ้าหากว่าเราจะไม่อาบน้ำสักเจ็ดวันจะเป็นยังไงในฤดูร้อนนะแค่สองวันเองเนี่ยพอกันมั้งเราไม่อาบน้ำสักวันสองวันในฤดูร้อนเรือใครมันก็เข้ามารบกวนร่างกายเหนียวเหนอะหนักเหม็นสาบเป็นสางเราก็รังเกียจว่ามันสกปรกเป็นอะไรธาตุสี่ที่ไม่มีการทรงตัวมีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสลายตัวในสุดตายนอกจากนั้นมันจะมีความสกปรกเป็นพื้นฐานร่างกายที่เสื่อมมันซึมมาข้างนอกในข้างในมันสกปรกมากมีอะไรบ้างที่น่ารังเกียจเลือดที่เราคิดว่ามันดีเราก็รังเกียจเวลามันไหลออกมาน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะเสนิทอุจจาระปัสสาวะทั้งหมดมันอยู่ในร่างกายข้างในมันเต็มไปด้วยความสกปรกรวมความว่าร่างกายนี้จะต้องตายร่างกายจะต้องเสื่อมเขาก็เสื่อมไปทีละน้อยละน้อยจากเด็กโตขึ้นมาโตเต็มที่ก็เริ่มแก่แก่ในที่สุดก็ตายบางคนก็แก่ไม่มากก็ตายแก่วันสองวันตายก็มีบางคนตายด้วยคันเขามารดาบางคนอาจออกจากคันมารดาไม่นานก็ตายบางทีเจ็ดวันแปดวันก็ตายเกิดมาปีสองปีก็ตายเก้าปีสิบปีตายผมไปเหยียดถือว่าจะต้องแก่ตายเสมอไปรวมความว่าจะต้องตายอันนี้ถ้าเรามาคิดถึงมรณานุสติกรรมฐานกับธาตุสี่เราได้ผลอะไรบ้างผลที่เราจะทำได้ก็คือไม่ประมาทในชีวิตในเมื่อนึกถึงความตายเป็นอารมณ์คิดว่าถ้าเราตายคราวนี้เราไม่ขอเกิดเป็นมนุษย์ไม่ขอเกิดเป็นเทวดาไม่ขอเกิดเป็นพรหมขอฝ่ายนิพพานเริ่มต้นที่ปณิธานก็มาจากร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่นี่มันเป็นทุกข์ร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่มันสกปรกร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่นี่มันเป็นอนัตตาคือมีการสลายตัวเป็นอดีตไม่ช้ามันก็พังเราคือจิตเราเนี่ยคำว่าเรานี่ไม่ใช่ร่างกายเนี่ยเรานี่คือจิตอารมณ์คิดนี่คือเราร่างกายมันพังเราไม่ได้พังถ้าเราคือยึดว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราไม่นึกถึงความตายความประมาทในชีวิตไม่ก็มีไม่สร้างความดีเราไปนิพพานไม่ได้ข้อที่สามต่อไปผมในการก้าวจะไปนิพพานข้อนี้ในข้อที่สามนี่จะพระลงนรกกันเป็นแถวบวชเข้ามาแล้ว 99% ลงนรกกันหมดจะไม่ลงกันบ้างก็พอรู้ได้นั่นก็คืออาหารีปริโกรสัญญาว่าความอารมณ์สี่อย่างนี้พระจะต้องทรงเป็นปกติสำหรับฆราวาสที่ปฏิบัติพระกรรมฐานก็จะต้องทรงเป็นปกติเพราะเราประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันอย่าคิดว่าฆราวาสไม่จำเป็นจำเป็นมากฆราวาสเวลานี้ไม่ใช่ว่าจะเลวกว่าพระเสมอไปนักบวชที่เลวกว่าฆราวาสมีเยอะแต่ที่เสมอฆราวาสก็มีเยอะที่ดีกว่าฆราวาสมีไม่เยอะก็อะไรเพราะว่านักบวชที่บวชเข้ามาแล้วศีล227ไม่รู้ที่มันเป็นอะไรกันบ้าง
จากตบบวชอยู่ในสังคมไหนก็ทำอะไรกันไม่ได้ดูเขาละฉันอยากได้รู้ว่าฉันเคยทำอย่างไรมาฉันจะทำอย่างนั้นเขาแต่เขานั่งพับเทียบเรียบร้อยแล้วก็นั่งขัดสมาธิเขานั่งขัดสมาธิแล้วก็นั่งเหยียดขาเขาเดินกันด้วยความสงบแล้วก็เดินทำท่าองอาจเหมือนคารวะที่เป็นนักเรียนเขาจริงกันด้วยความสงบเราก็คุยนี่แสดงว่าผู้นี้เป็นสัตว์นรกทั้งนั้นไม่พระไม่ใช่คนมีสภาพเป็นสัตว์นรกตั้งแต่ยังไม่ตายเขาไม่ได้ดูสังคมไม่ได้ดูตัวเองว่าไอ้ตัวเองนั้นมันเป็นอะไรอยู่ในสมาคมไหนไม่ได้รู้สึกตัวขนาดมองเห็นแล้วยังไม่รู้สึกนี่มันจะเป็นคนก็มีสภาพอย่างเดียวคือเป็นสัตว์นรกการบวชไม่มีความหมายด้วยการบวชได้คราบนิดเดียวก็คือนรกจะพูดให้ฟังต่อไปข้อนี้ที่พระลงนรกกันมากก็คืออหาริปริโกรสัญญาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าพระท่านเองที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก่อนจะบริโภคอาหารที่เราได้มานะได้โดยไม่ชอบธรรมที่ว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาให้ไปบินบาตรจะใบเขาใส่เราได้รับมาแล้วดีไม่ได้ขโมยเขาแต่ว่าเวลาที่จะกินข้าวก็นั่งมองที่ว่าอะไรมันอร่อยบ้างฉันก็ต้องการไอ้สิ่งที่อร่อยเนี่ยมาไว้ใกล้ๆฉันนี่ไปดูนะพระวินัยให้ดีนะพระเนี่ยดูให้ดีนะอย่าสักแต่ว่าบวชกันนะก็สักแต่ว่าบวชเนี่ยตั้งอกตั้งใจไว้เลยว่าเราจะอยู่เอาไว้กี่นานสักเท่าไหร่ลงแน่นอนไม่มีทางหลีกเลี่ยงเพราะตัวเลวถ้าเข้ามาอยู่ในเขตปูชนียบุคคลมีความหมายแน่นอนว่าเราเป็นสัตว์ในอบายเป็นสัตว์นรกแน่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระที่ฉันอาหารที่เราให้มาแล้วดีแต่ว่าไม่ได้พิจารณาเป็นอาหารเรปริโกเรสัญญาท่านเปรียบเทียบไว้ว่ากินก้อนเหล็กที่เสาแดงโชนเสาแดงโชนกินเข้าไปถึงปากฟังถึงคอฟังถึงอกฟังถึงท้องฟังแล้วก็ตายดีกว่ากินอาหารที่ไม่ได้พิจารณาเป็นอาหารเรปริโกเรสัญญาแต่นี้เพราะใดเพราะว่ากินอาหารที่ไม่ได้พิจารณาเป็นอาหารปฏิกูลสัญญาก่อนเวลากินแล้วมันยังไม่พังแต่เวลาตายแล้วมันพังเพราะอะไรก็ตกนรกมันร้อนมันนานกว่าที่เรากินก้อนเหล็กแดงกินก้อนเหล็กแดงประเดี๋ยวเดียวมันก็ตายแล้วก็เลือดร้อนนี่เราไปอยู่ในนรกเป็นกับๆแต่มันไหม้อยู่นานเกินไปมันร้อนมากกว่าในเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงพระพุทธเจ้าสอนยังไงอันนี้ทั้งพระทั้งฆราวาสต้องปฏิบัติเหมือนกันนะก็ได้กินนู่นไม่ได้กินนี่ไม่ได้เตรียมตัวลงนรกไปเถอะอันนี้ก็ไม่ชอบอันนั้นก็ไม่ชอบต้องดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเดินสวนทางกับนางบุญทาสีนางบุญทาสีเธอเอาแป้งเอาข้าวเอารำเอารำกับแป้งผสมกันทำเป็นจีปิ้งแล้วก็ห่อชายพกมาสวนหน้าสวนทางพระพุทธเจ้าเธอก็แก่เป็นจีจะห่อชายพกใส่บาตรพระพุทธเจ้าก็ทรงรับเมื่อทรงรับแล้วพระพุทธเจ้าทำยังไงเขาก็ห่อชายพันนงไอ้ชายพกก็ชายพันนงเป็นพกเขาต้องจงกระเบนแล้วนุ่งผ้าถุงก็ตามมันมีพกข้างหน้าหมายถึงว่าห่อผ้านุ่งมันเองพอเมื่อนางบุญทาสีถวายใส่บาตรเสร็จสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ก็มองดูพระอานนท์
พระนนทรงทราบความต้องการจึงได้ปูผ้าสังฆติลงข้างๆทางสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งบนผ้าสังฆติชั้นเดียวนั้นทันทีนี่ในฐานะที่เราเป็นสาคยบุตรพุทธจินโนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าบวชสมาธิว่าจะเป็นพระดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าซะก่อนอยากกินอะไรนะดูพระพุทธเจ้าภิกษุต้องทำตนเป็นคนเลี้ยงง่ายหมายความว่าเขาให้มายังไงเราก็กินไปตามนั้นสมัยนั้นเลือกอะไรไม่ได้เลยนี่การจะฉันอาหารท่านแม่ก่อนที่ฉันอาหารพุทธเจ้าพิจารณาก่อนอาหารเนี่ยมันสกปรกอาหารทุกอย่างมาจากพื้นฐานจากความสกปรกสัตว์ทุกประเภทสกปรกหมดมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองน้ำหนองมีอุจจาระมีปัสสาวะนี่เป็นเรื่องของสัตว์แล้วก็พืชทั้งหมดมีปุ๋ยเป็นของสกปรกเวลามาแกงก็ดีมาต้มก็ดีมันก็มีสภาพสกปรกเราจะเห็นว่าสกปรกได้อีตอนจะกินเนี่ยเราไม่ได้คิดละมันหิวถ้าไปกินแล้วเหม็นข้าวเหม็นมือเหม็นปากล้างมือล้างปากไม่เห็นอะไรอย่างว่ามันสกปรกหรือเมื่อกินเข้าไปแล้วข้างในเรากินของสกปรกเข้าไปในท้องเราไอ้ในท้องเรามันก็สกปรกนี่จริงทั้งหลายเหล่านี้ก็ไปสร้างเป็นน้ำตาลสร้างเป็นเลือดขึ้นมาสร้างเป็นเลือดก็ไปเลี้ยงทำเป็นเนื้อเป็นหนาขึ้นมาเป็นกระดูกขึ้นมารวมความว่าร่างกายของเราสร้างในความสกปรกแล้วก็ตอนนี้การกินคิดยังไงก็กินเพื่อจะยังอัตภาพให้ทรงอยู่เท่านั้นถ้ามันมีกินยังไงก็กินกันไปตามเรื่องสมัยพระพุทธเจ้าเลือกอะไรไม่ได้เลยชาวบินบาทให้มันได้แค่ไหนก็กินแค่นั้นชาวป่าชาวดงเขาใส่อะไรให้มาแต่ก็ฉันก็ไม่ได้เลือกไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์อย่าลืมและก็ท่านเป็นพระพุทธเจ้าด้วยท่านไม่เลือกเราล่ะนี่ก่อนที่จะฉันก็ต้องพิจารณาก่อนไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสกปรกแล้วมันเข้าไปสร้างร่างกายเราก็ดีร่างกายบุคคลอื่นก็ดีมันสะอาดและสกปรกของที่สร้างได้สกปรกมันจะสะอาดและมันจะสกปรกก็ลองคิดกันดูคิดให้มันเห็นฟังแล้วก็คิดด้วยจะเห็นเลยว่าร่างกายเราสกปรกจริงๆไม่ต้องอธิบายนะอุจจาระสกปรกหรือสะอาดอาหารที่เรากินเลือกแล้วเลือกอีกพอเป็นกากพอเป็นจาระออกมาถ่ายแล้วไม่อยากมองดูสกปรกน้ำจะกินก็ต้องเลือกเป็นน้ำที่สะอาดน้ำที่ดีแล้วบางคนก็ต้องกินน้ำกลั่นน้ำกรองพอออกมาเป็นสัปปัสสาวะแล้วก็รังเกียจสะอาดและสกปรกละน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสะอาดและสกปรกน้ำลายสะอาดและสกปรกน้ำลายอยู่ในปากคมได้กลืนได้ขบวนมาแล้วมือแตะไม่ได้ละเอียดนั่นมันสกปรกเรื่องความว่าเรากินอาหารสกปรกเข้าไปร่างกายเราก็สกปรกร่างกายคนอื่นก็สกปรกผลที่มันจะได้ตรงนี้ได้อะไรรู้ไหมผลที่มันจะได้ตรงนี้ก็คือได้นิพพิทายานก็นอกจากความจะสกปรกแล้วก็เสื่อมไปทุกวันไม่ช้ามันก็พังแล้วก็ตายถ้าพิจารณาได้ดังนี้มา3ข้อเนี่ย1ร่างกายเกิดไปแล้วต้องตายคิดให้ดีนะใครควรไปด้วย2ร่างกายประกอบด้วยธาตุ4คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟแบ่งแต่การ32เต็มไปด้วยความสกปรกนอกจากสกปรกก็มีอะไรบ้าง1เป็นอนิจจังไม่เที่ยงคือทุกข์โศมไปทุกวันอาการทุกข์โศมเกิดขึ้นความกระปรี้กระเปร่าหมดไปก็เป็นทุกขังคือเป็นตัวทุกข์
ในที่สุดเข้าถึงจุดความพังคือตายคิดมองดูทั้งร่างกายว่ามันน่าเบื่อหรือว่าน่ารักดีไหมเกิดมาทั้งตอนแต่วันเกิดถึงวันตายเต็มด้วยความเหน็ดเหนื่อยเต็มด้วยความทรมานเป็นของดีและของเลวก็สำคัญด้วยอาหารอาหารจะต้องพิจารณาเป็นหารีปริโกดสัญญาเพื่ออาหารมาจะพื้นฐานสุขภพปฏิกูลสัญญาครับเราจำได้ว่าอาหารนี้มาจากพื้นฐานสัญญาประจำปฏิกูลแปลว่าสกปรกอาหารเห็นว่าอาหารนี้มาจากพื้นฐานในการสกปรกมองดูความจริงในเมื่อมันสกปรกเรากินของสกปรกก็ต้องกินกินเพื่ออยู่ฉะนั้นในเมื่อกินมันสกปรกแล้วกินกินเพื่ออยู่เพื่อส่งตัวถ้าอย่าอยู่เฉยๆอยู่เพื่อไปนิพพานตอนนี้เพราะอะไรมองดูเบื้องหน้าร่างกายต้องตายมองดูมารีสองมีธาตุสี่เต็มไปด้วยความสกปรกเสื่อมไปทุกวันในสุขภังอาหารที่จะกินเข้าไปก็มีความสกปรกแต่ไม่สามารถจะทรงตัวและตลอดการตลอดสมัยไม่ตายก็ตาย ถ้าเราจะเกิดอยู่แบบนี้ต่อไปอะไรมันจะดีบ้างตัวความว่าถ้าพิจารณามาตามนี้นะมันตัดกามฉันทะได้เลยนะถ้าพิจารณาจริงๆนะมันตัดกามฉันทะได้เลยนี่ตัวนี้เป็นตัวของอนาคามีตัวนาคามีด้วยตัวอรหันต์ด้วยเห็นว่าร่างกายตายตายเป็นสมถะคิดว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเกิดที่ไรพังที่นั่นเป็นวิปัสสนาเป็นสกายทิฏฐิตายเป็นมรณานุสติเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันตายโดยปกติเป็นสกายทิฏฐิเป็นวิปัสสนาญาณอันนี้เราบอกว่าเนี่ยจริตนี้เป็นจริตของอรหันต์ต่อไปทำยังไงในเมื่อมันไม่ดีแล้วก็วางมันเสียวิธีวางไม่คิดปล่อยเลยเอาใจปล่อยคิดว่าร่างกายที่เกิดมาเพื่อตายอย่างนี้ร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่แบ่งด้วยการ32เต็มด้วยความสมบูรณ์มีกายเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปแล้วก็สลายตัวร่างกายจะต้องทรงได้อาหารสกปรกอย่างนี้เป็นของไม่ดีร่างกายประเภทนี้จะไม่มีสำหรับเราเราทำไงตั้งใจเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่เรียกกันว่าอุปสมานุสติกรรมฐานรวมความว่าทุกลมหายใจเขาออกเราทำทุกอย่างความดีเพื่อพระนิพพานนี่จบถ้าว่าจบอะไรจบในพุทธจริตขอบรรดาทุกท่านใช้อารมณ์คิดอย่างนี้เป็นปกติให้การใช้มโนยิทธิของท่านใช้เมื่อไรมันจะได้เหมือนนั้นแล้วก็ใช้เมื่อไรจะมีอารมณ์แจ่มใสเหมือนนั้นคำว่ามืดคำว่ามัวเรียกว่าเห็นไม่ชัดมัวเกินไปจะไม่มีแก่ท่านผู้ทรงกรรมฐานในพุทธจริตเราต่อที่นี้ไปขบันดาสาวกองค์คำว่าสมเด็จพระธรรมสัมมิตรที่เป็นวิสุทธิมณีอุบาสกอุบาสิกาถ้าบังเอิญมาใหม่ถ้าไม่ยังไม่เข้าใจถ้าตั้งใจภาวนาว่านมะพาทะเวลาให้ใจเข้านึกนมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพาทะสำหรับท่านที่ได้แล้วให้รวบรวมกำลังใจติดสันตัดสินใจตัดสกายทิฏฐิโดยไม่ยึดอารมณ์ของโลกทั้งหมดจิตต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานแล้วพุ่งเฉพาะหน้าไปสู่พระนิพพานจนกว่าจะได้ยินทุกญาณบอกหมดเวลาแต่สำหรับท่านมาใหม่โปรดทราบว่าได้ยินเสียงกรี๊ดจะค่อยลืมตานะเป็นเวลาที่ครูผู้ฝึกจะไปแนะนำท่านเอาเรื่องทำได้